วัสดีค่ะทุกคน channel นี้นะคะชื่อว่าจินเจอรี่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบเล่น Instagram หรือว่ามี Instagram ก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram จินเจอรี่ E3 ตัวนะวันนี้นะคะหัวข้อที่เขียนจะมาทำเป็นหัวข้อ Power of Makeup คือเรื่องมันจะมีเรื่องนิดนึงนี่จริงๆนะคะคือเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยคนจะค่อนข้างพูดว่าเฮ้ยไม่เหมือนตัวจริงเลยอะเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งคือผิวเรามันเป็นผิวที่แบบเนี้ยเป็นผิวที่ต้องการความฟื้นฟูเยอะๆนะคะแล้วก็รวมถึงแบบโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเฉยมากแต่พอแต่งเราก็คือจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งให้ดูแบบ half face เลยนะไม่ต้องแบกใจว่าทำไมถึงใส่คอนแทคเลนส์แค่ข้างเดียวนะคะเพราะวันนี้เราจะมาแต่งข้างเดียวให้ดูนั่นเองนะคะเพื่อนหลายคนได้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเมคอัพอ่ะมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะฉะนั้นลุควันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าทางเราวางแผนว่าจะทำความปังปุ้งปังปุ้งต่อไปดูกันต่อเลยค่ะมาที่ชิ้นแรกของเราในวันนี้นะคะขิงเลือกเป็นรองพื้นของ MAC นะคะตัวนี้ไม่ชื่อว่า MAC Studio Fix แต่คือผิวของพี่ขิงนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นกับคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังดูแบบปกปิดไม่พอเนาะมันก็จะมีความแบบเป็นจุดๆอยู่บ้างนะคะในช่วงนี้นะคะตัวช่วยตัวสำคัญเลยนะคะสำหรับการทำให้ผิวดูแบบperfect ขึ้นมานะคะคือแป้งที่สามารถ coverage ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็รู้ว่ามันแบบสามารถทำให้ผิวเราสวยขึ้นได้นี่ก็คือเจ้านางน้องคนนี้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของการปกปิดเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเลือกใช้การลงเป็นพัฟเบาๆนะคะแต่ว่าเราไม่อยากให้เลอะรองพื้นเราจะใช้ฟองน้ำอันนี้ลงแล้วกันนี่นะลงตามจุดที่เราอยากเน้นให้มันแบบ coverage นะคะหรือว่าจุดที่เรามีความมันเป็นพิเศษอย่างเช่นร่องแก้มอย่างนี้นะก็ทับลงไปเห็นไหมว่ามันจะแบบกริปทันทีพี่ถึงชอบมากเลยอ่ะตัวเนี้ยหลังจากที่ลงแล้วก็ดูกริปไปแล้วในเลเยอร์หนึ่งนะคะเพิ่มความแบบนัวจางๆนิดนึงนะใช้แปรงพูบๆนี้นะคะแตะตัวแป้งอีกทีหนึ่งแล้วก็ปัดถือว่าบางจุดเราลงแล้วเราเกลี่ยไม่ดีอะไรเงี้ยใช้ตัวแปรงมาปัดเพิ่มเพื่อให้เมคชัวร์ว่าไม่มีจุดไหนที่หน้าเราดูเป็นปื้มเป็นเคกกี้อะไรอย่างงี้นะคะก็ตัวช่วยก็คือแปรงแบบนี้นั่นเองค่ะมาในส่วนของงานคิ้วบ้างนะคะวันนี้นะคะเราขอแนะนำตัวนึงนะคะเป็นของเจ้านางเลยนะคะคืออันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ออกมาไม่นานมานี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Slim Waterproof Eyebrow นะคะซึ่งมีขนาดเล็กแค่ 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะสีที่ขิงเลือกมาในวันนี้คือสี01 Espresso Brown นะคะเพราะว่าพี่ขิงมีสีผมที่เป็นสีดำสนิทเนาะคิ้ววันนี้นะคะก็จะเอาให้คมกริบเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็เล็กมากด้วยเนาะน่าจะแบบสามารถบิวได้ซึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีตัวแปรงแบบนี้นะคะช่วยในการเกลี่ยให้มันเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการประหยัดเวลาได้ดีเลยแหละคนที่แบบเขียนคิ้วไม่เก่งนะคะก็ลองเอาตัวนี้มาใช้ดูเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ง่ายเลยแหละขนตานะคะนี่ใช้ของ Lux Lashes นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ชอบมากๆเลยจะบอกว่านี้เป็นเบอร์06นะคะ Touch On นี่จะใช้เป็นของ Oh My Brush นะคะอันนี้เป็นเบอร์05 10 Peach นะคะก็อยากได้แก้มให้มันเบาๆเหมือนร่วงในตาเราแข็งมากบรอนเซอร์หน่อยนะคะเพื่อความสมบูรณ์บรอนเซอร์นี่สำหรับบางคนคือขาดไม่ได้เลยนะเพราะมันทำให้หน้าดูแบบดีขึ้นจริงๆนะคะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยบรอนเซอร์มันไม่สำคัญอะไรเงี้ยแต่จริงมันสำคัญมากเป็นไฮไลท์ในส่วนของไฮไลท์เราใช้เดอะบอมแมรี่ลู
ทีนี้มากลับมาที่ขนตาสักนิดนึงนะคะพอดีว่าสังเกตแล้วมันไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยแบบงอนขึ้นเท่าไหร่ก็เลยจะหยิบที่ตัดขนตามานะคะวันนี้ใช้ของ Gino McRae อันนี้นี่คะมีชื่อว่า Eyelash Curl นะคะเป็นที่ตัดขนตานั่นเองนะคะอ่ะเรามาลองใช้กันในกล่องเขาก็จะมีตัวยางอันนี้มาให้เปลี่ยนอันหนึ่งอันด้วยนะคะจริงๆควรจะดัดก่อนนะแต่ว่าขิงลืมนี่น้องก็จะงอนขึ้นแบบนี้นี่นะคะใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเก็บก็เหมือนเดิมค่ะบีบเข้ามาเนาะแล้วก็เอาที่ล็อกมาล็อกใส่ตรงกลางนี้ปุ๊บก็พอดีเก็บได้เลยนะจ๊ะอ่ะบลัชบรอนเซอร์และไฮไลท์เสร็จแล้วเรามาต่อที่ลิปกันเลยนะคะซึ่งลิปวันนี้นะคะขิงก็ขอเสนอของ Gino McRae นะคะอ่ะนี่ลักษณะแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้มีชื่อว่า Gino McRae Prestige Velvet Matte Lipstick นะคะขิงมีทั้งหมด1 2 3 4 5สีนะคะนี่นะคะคือสีทั้งหมดจากลิปสติกของ Gino McRae นะคะอันนี้คือเบอร์02 05 07 08แล้วก็เบอร์10นะคะงั้นเราขอเบลนสีเบอร์2กับเบอร์10ด้วยกันเนาะเพราะว่าเป็นคู่สีที่น่าสนใจเป็นไงเพื่อนคะลุคในวันนี้ตกใจไหมพอเอามาเทียบกันแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยยังกับคนละคนจริงๆเนาะเห็นไหมว่า power of makeup นะคะเป็นอะไรที่รอเล่นด้วยไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะในคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมไปลองใช้ product ที่ขิงหยิบมาใช้ในวันนี้นะคะแต่อาบกระซิบนิดนึงว่าเนื้อลิปของ Gino ดีมากๆเลยอ่ะคือทาแล้วมันแบบโป๊ะกรอบเปรียมฝีปากสีเดิมแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างจะแบบแมตต์ดีนะคะชอบมากเลยอ่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ให้พี่ขิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG ของพี่ขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย